Wrap Up8:17 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมครม.คาดรัฐมนตรีมหาดไทยรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือ13นักฟุตบอลติดถ้ำขณะสาธารณสุขจัดแสดงนิทรรศการการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก8:26 น.ตำรวจตชด.และทีมกู้ภัยจัดชุดเดินเท้าขึ้นดอยผาหมีดูโพรงเข้าถ้ำหลังผู้ปกครองให้ข้อมูลในขณะในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่อง8:34 น.ประชาชนประจวบคีรีขันธ์กว่า 2,000 คนพร้อมใจตักบาตรวันพุธขึ้น15ค่ำส่งบุญให้เป็นแรงใจให้13นักเตะติดถ้ำเชียงรายปลอดภัย8:46 น.นักวิเคราะห์ชี้หุ้นไทยวันนี้ผันผวนกังวลสงครามการค้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเงินทุนไหลออกจับมาเคาะวันเลือกตั้งล่าสุด8:55 น.หนุ่มปทุมธานีเคราะห์ร้ายนั่งซ่อมจักรยานยนต์ถูกกระบะซิ่งชนติดกำแพงปั๊มแก๊ส LPG เสียชีวิตคาที่Wrap Up